จังหวัดแพร่ตำรวจโรงพักห้วยไร่จับยาบ้าได้40,000เม็ดคนร้ายแฝงมากับแท็กซี่รับจ้างใช่ไหมใช่ค่ะวงจรปิดจับภาพแบบนี้นี่ตรงด่านตรวจห้วยไร่ค่ะแท็กซี่สีเหลืองน้ำเงินนะคะมาพร้อมผู้โดยสารด้วยค่ะผ่านจุดตรวจ คือตาตำรวจสืบทราบอยู่แล้วว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านด่านตรวจนี้ก็เลยเรียกตรวจค้นปรากฏว่าไปเจอนายอิสระหรือต้ออายุ35ปีนั่งโดยสารมากับแท็กซี่ขณะที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นนายอิสระพยายามหนีนะคะแต่เจ้าหน้าที่คุมตัวเอาไว้ได้เนะะี่ยค่ะคุมตัวเอาไว้ได้เจอสัมภาระเป็นกระเป๋าเป้สีดำแบบสะพายหลังมียาบ้าซ่อนอยู่ประมาณ4ี่0 0เม็ด อิสระก็รับค่ะว่าเป็นยาบ้านที่รับจ้างลำเลียงจากภาคเหนือมากรุงเทพไปรับยาที่ลำพูนนัดกันตรงสาราพักคอยที่แยกดอยติจากนั้นตัวเป็นแท็กซี่รับจ้างอ่ะขึ้นแท็กซี่มาเขาบอกว่าสะดวกกว่าขึ้นรถโดยสารหรือรถบัสคือถ้าไปขึ้นรถบัสเขาบอกว่ามันอาจจะถูกตรวจได้ง่ายก็เลยเลือกที่จะขึ้นแท็กซี่มานี่ลำเลียงด้วยแท็กซี่ค่ะอือคือเรียกแท็กซี่เลย